ับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายสมคิดเชื้อคงพรรคเพื่อไทยจังหวัดอุบลราชธานีต้องขอบพระคุณครับผมขออภิปรายสนับสนุนผู้ที่เสนอยติด่วนด้วยวาจาวันนี้กรณีที่จะให้ทำประชามติเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญความจริงรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านประธานนะเราก็พูดกันหลายครั้งพูดกันไม่รู้เท่าไหร่ปัญหาของรัฐธรรมนูญ60ปัญหาที่มาแล้วก็กว่าจะมีที่มามาได้ก็อ้างกันต่างๆนานาอวดสรรพคุณกันต่างๆนานากว่าจะผ่านมาได้ก็ใช้เวลาและก็ที่สำคัญใช้องคาพยพของฝ่ายที่จะดำเนินการรัฐธรรมนูญ60มาฝ่ายเราก็ไม่เห็นด้วยในเรื่องที่มีรัฐธรรมนูญ60แล้วมันเป็นการเป็นรัฐธรรมนูญที่เราไม่สามารถที่จะดำเนินการแก้ไขได้แม้จะสิ่งที่แก้ไขได้นั้นก็เป็นเรื่องที่เล็กน้อยส่วนหัวใจสำคัญของรัฐธรรมนูญจำนวนมากที่ประชาชนยังแคลงใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องยุทธศาสตร์ชาติเรื่ององค์กรทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่ได้รับการแก้ไขมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านประธานในสภาเรารัฐสภาเราก็จะเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนตั้งสสรก็เดินกันมาเป็น 3-4 เดือนสุดท้ายก็มาตกมาตายปัญหาที่เกิดก็คือว่าวันนี้มันมีกฎหมายประชามติทางเราผู้เสนอรวมทั้งพรรคก้าวไกลก็อยากให้เห็นว่าเมื่อมีการกฎหมายประชามติมาแล้วเนี่ยในอนาคตจะมีการเลือกตั้งเราก็จะใช้กฎหมายนี้ดำเนินการพร้อมกับการเลือกตั้งอย่างน้อยๆหนึ่งที่ท่านจุลพันธ์พูดก็คือประหยัดงบประมาณเข้าไปคูหาแล้วก็ว่ากันทีเดียวเลยว่ากันว่าจะชอบเห็นชอบไม่ชอบในการจัดตั้งสสรอะไรก็ว่ากันเพราะนั้นการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวมันก็ดีครับมันรวดเร็วแล้วก็ตัดปัญหาเหตุที่เราต้องทำอย่างนี้เพราะว่ารัฐธรรมนูญ60เป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ไขแทบไม่ได้เลยและที่มาก็อย่างที่ผมว่านะครับตอนนั้นน่ะก่อนจะมาเป็นรัฐธรรมนูญเนี่ยโอ้โหมันฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยรณรงค์แทบไม่ได้เลยแต่คนที่เห็นด้วยเนี่ยชอบพูดสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้ก็ชอบพูดว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมาจากประชามติ16ล้านเสียง15ล้านเสียงอ้างอยู่ตลอดอ้างจนไม่รู้จนผมจนมึนไปหมดแล้วทั้งที่คำว่า15 16ล้านเสียงนั้นน่ะที่มามันเป็นอย่างไรท่านประธานก็ทราบว่าท่านอยู่นครพนมก็พอรู้จังหวัดไหนก็พอรู้ว่ามีครูกอครูขอมากมายเลยเหมือนไปอบรมชาวบ้านมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารบางคนก็ไปพูดว่ารับๆไปเถอะเดี๋ยวก็จะเลือกตั้งแล้วรับๆไปเถอะไม่ดีค่อยแก้ใหม่แล้วชาวบ้านจะไปรู้เหรอฮะดีไม่ดีจะแก้ใหม่แล้วคำถามพ่วงเข้ามาเขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่ทราบที่มามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเสียเงินมหาศาลก็ได้รัฐนูลที่บอกว่าอุ้ยมันดีสุดเลิศของบางคนแต่11ล้านกว่าคนเขาไม่เห็นด้วยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะมาแสดงความเห็นว่าไม่เห็นด้วยแล้วเราก็แก้ไขวันนี้ก็เลยขอเสนอว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเอาเข้าสู่กระบวนการเลยทีเดียวรวดเร็วเรื่องการรณรงค์เรื่อง15ล้านเสียงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วก็มีปัญหามาเพื่อนสมาชิกผู้แทนผมเนี่ยก็รณรงค์ไม่ให้รับเพราะ1 2 3 4 5กระบวนการการศึกษากระบวนการการรักษาพยาบาลในรัฐธรรมนูญ60มันไม่ดีเราก็รณรงค์การรณรงค์ปรากฏว่าเพื่อนสสผมที่ยังอยู่เนี่ยโดนจับเข้าห้องขังเลยเอ่ยชื่อท่านได้ท่านสสทัศนีเชียงใหม่ท่านสสรังสรรค์มณีรัตน์จังหวัดชัยภูมิผมเลยต้องไปเยี่ยมเรื่องนี้เขาเพิ่งบอกว่าปัญหาที่เกิดเนี่ยเราก็อยากดำเนินการใหม่ซะให้มันถูกครบกระบวนความถ้าทำได้ครม.ดำเนินการได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าเราตั้งสสร.ได้เราก็มาร่างกันใหม่ด้วยเสียงของประชาชนทั้งหมดเลือกมาทั้งหมดอะไรก็แล้วแต่สุดแท้แต่กระบวนการมันจะเดินมาท่านประธานนะสาเหตุที่อยากทำเรื่องนี้ก็เพราะว่าเราอยู่ในสมาชิกรัฐสภาพอแก้รัฐธรรมนูญทีไรกระทบกระทั่งกันมีปัญหากันต่อว่าต่อขานก็ไม่สบายใจกันทุกฝ่ายถ้าประชามติแล้วสมมุติว่าประชามติไม่เห็นด้วยจบครับไม่ต้องเอามาในรัฐสภาอีกไม่ต้องมาพูดกันอีกเรื่องแกนนุนอย่าพูดอีกในเมื่อประชามติมาแล้วประชาชนไม่เอาด้วยเลิกเอามาในนี้เลิกเอามาในรัฐสภาไม่ต้องพูดถึงกันอีกอยู่กันไปอย่างนี้เพราะอะไรฮะรัฐนูนฉบับนี้แม้ผมไม่ชอบมันก็ต้องอยู่กับมันเหมือนโรคมะเร็งอ่ะท่านประธาน
ไม่รู้ใครก็ตายก่อนกันนี่แหละนั่นปัญหานี้ก็เราขอสนับสนุนว่าแม้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะไม่ดีก็มันมีวิธีแก้อย่างที่พวกเราขอเสนอญัตติ